สวัสดีครับสวัสดียามสายนะครับสัญญาณชัดไหมครับภาพเพิ่มเสียงชัดไหมสวัสดีครับสวัสดียามสายนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทนายจีนันทนายมะลิสาเนี่ยนพททั้งคู่นะฮะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามานะนะครับอาจารย์เดชาก็จะเล่าให้ฟังนะครับคุยกันสบายๆท่านทนายชัยยาครับสวัสดีพี่น้องประชาชน f c ทนายความผู้รักความเป็นธรรมทุกคนนะครับเราก็มา แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันนะอย่าคิดว่าผมมาสอนใครนะฮะก็มาแลกมาเปลี่ยนกันใครมีอะไรก็มาแลกมาเปลี่ยนกันนะครับ10บโมงเช้าแล้วก็หนึ่งทุ่มทุกวันถ้าว่างนะถ้าว่างเขามานั่งคุยกันแค่นั้นแหละหลายๆคนบอกว่าอาจารย์เดชาไม่มีอะไรจะทำหรครับมีครับก็สละเวลาวันละสองชั่วโมง <c oughs> โดยประมาณนะครับ เพราะว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงสละเวลา2ชั่วโมงก็มานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนฝูงก็แค่นั้นแหละรายการผมก็ไม่ใช่นักจัดรายการเทวดาไม่ใช่รู้ไปทุกเรื่องไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้เก่งกว่าใครนะครับนะผู้กองวัชรินไปถึงไหนแล้วครับ <c oughs> นะครับมีคนถามมานะ ผู้กองวชรินก็นะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทนายความเขาไปร้องกองปราบก็เขาบอกว่ารู้ตัวคนยิงแต่ยังจับไม่ได้ก็รอสักพักเดี๋ยวก็คงจับได้นะครับผู้กองวชรินแกก็เป็นนักไล่สดเหมือนผมนี่แหละฝีปากกล้านะครับโดนทั้งคดีสุดท้ายก็โดนลูกปืนนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังผมเองก็ต้องระวังนะฮะนะครับเพราะการมาไล่สดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะฮะ มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอิทธิพลมืดก็มีขมคูก็มีนะขูร้องเรียนขูฟ้องร้องเยอะๆผู้กองวชรินทร์ก็โดนยิงตายกับเพราะการเ c e b o o k Live ก็ต้องระวังนะครับก็พยายามจัดรายการให้มันก,นกลางๆไว้นะเดี๋ยวจะโดนยิงกระบาลซะก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็อิทธิพลมืดนะมีอิทธิพลทุกอย่างอํานาจรัฐอำนาจเงินอำนาจอิทธิพลมีทุกอย่าง นะครับเพราะนั้นผู้กองวัชรินทแกก็กโดนยิงตายกบเพราะการ Facebook Live คล้ายๆผมเนี่ยแต่ผมก็พยายามพูดจาอะไรให้ใหมันอยู่กระล่องกระลอยเป็นกลางๆไว้อย่าไปทิ่มไปตามอะไรมากนักโดยเฉพาะผู้มีอำนาจรัฐจะต้องระวังนะครับนะหลายๆคนก็เตือนนะฮะนะครับนะแต่ผมถือว่าการไลฟ์สดนะเป็นเรื่องจำเป็นในการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนใครจะมาหูปากผมไม่ได้นะ นะครับใครอยากจะฟ้องก็ฟ้องใครอยากจะร้องเรียนสภาทนายอะไรเ็เชิญกันตามสบายนะครับนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคดีหนึ่งนะครับนะพี่น้องประชาชนเขาไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทนายความอาสาเขาไปขอให้ทนายความอาสามาช่วยในชั้นสอบสวนแต่ปรากฏทนายความอาสาเนี่ยไม่ได้ร่วมฟังการสอบสวนแต่กลับไปลงชื่อในภายหลังแถวไปยืนยันว่าผู้ต้องหารายนี้รับสารภาพในคดียาเสพติดโทษประหารชีวิต สุดท้ายเขาชนะคดีเนะนะครับเนื่องจากว่านะครับเขาไม่ได้กระทําความผิดนะครับเขาก็ไปร้องเรียนนะสภาทนายแลนะกาสภาทนายก็บอกว่าทนายความอาสานั้นนะไม่ได้ทําอะไรที่ผิดมารยาทนะทางญาติผู้ต้องหาไม่พอใจไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองตัดสินว่าทนายความอาสาผิดครับเพราะไม่ได้เข้าไปนั่ง ร่วมฟังการสอบสวนแต่ดันไปลงชื่อแล้วยังไปยืนยันว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอีกนะครับก็ถือเป็นการผิดมันญาตทนายความเพราะฉะนั้นถึงแม้คณะกรรมก,การสภาทนายความจะตัดสินว่าไม่ผิดมันญาตแต่ญาติผู้ต้องหาเขาไม่ยอมเขาฟ้องศาลปกครองศาลปกครองเขาบอกว่าผิดเพราะฉะนั้นทนายความอาสาคนนี้ก็ซวยไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะนะครับทุกวันนี้ทนายความอาสาเนี่ยกับตารวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยสนิทสนมกัน นะอาจจะนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปฟังการสอบสวนแต่ดันไปลงชื่อพอไปลงชื่อเสร็จแล้วมันมีผลกระทบต่อต,ตัวผู้ต้องหาไงเพราะว่าเขาให้ทนายความอาสาไปนั่งในชั้นสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาแต่ไม่ได้ไปนั่งแต่ดันไปเซ็นชื่อเปไงหลายแรงไนหะก็ถือว่าเป็นการผิดมัรยาทนายความนะฮะอันนี้สารปกครองก็ตัดสินมาแล้วนะครับนะฮะเมื่อวันที่21มีนา นะครับนะยีมีนาคมพศส5 6 2นอะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังผมก็คงไม่ต้องบอกว่าทนายความอาสาคนนี้ชื่ออะไรนะแต่ก็เป็นบทเรียนนะครับและนี่ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาทนายความอาสาเนี่ยไปนั่งตามโรงพักก็สนิทสนมกับตำรวจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคดีที่ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพหรืออะไรต่างๆดันไปลงชื่อโดยไม่ได้นั่งฟังการสอบสวนเนี่ย ระวังทนายความอาสาจะถือว่าประพฤติผิดมัญญาทนายความศาลปกครองตัดสินมาแล้วอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเสียเงินจ้างทนายความอาสามาร่วมฟังการสอบสวนก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับนะและทนายความอาสานี่ก็ไม่สามารถเรียกเงินเรียกทองอะไรจากผู้ต้องหาได้นะเพราะรัฐบาลจ่ายให้แล้วนะครับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทนายขอแรงเนะี่ย เวลาเราไปขึ้นศาลโดนฟ้องไม่ว่าในชั้นไต่สวนในชั้นสืบพยานเราไม่มีเงินเนี่ยศ <c oughs> าลก็ตั้งทนายความขอแรงให้นะครับคดีหนึ่งอาจจะได้สัก2 0 0 0 6 0 0 0นหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยปรากฏขณะว่าความทนายความขอแรงที่ศาลตั้งให้ดันไปเรียกเงินจากจำเลยเนี่ยไม่ได้นะถ้าเรียกเมื่อไหร่นะครับถือว่าพื้ผิดมันญาติทนายความดีไม่ดีโดนละเมิดหน้าศาลมีมาหลายคดีแล้ว เพราะนั้นใครแล้วแต่ที่ทําหน้าที่ทนายความอาสาทนายขอแรงนะครับอย่าลืมนะคุณต้องเสียสละได้ค่าแรงน้อยวันละพันหนึ่งนะนะถึงแม้จะน้อยถ้าคุณไม่เต็มใจคุณก็อย่าไปทําอาชีพนี้คุณก็มาเป็นทนายความทั่วไปไปหาคดีทําเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นทนายความอาสาแล้วคุณไปเรียกเงินอันนี้คุณก็ผิดมญญารยา t นะฮะนะครับ และถึงแม้สภาทนายความเนี่ยนะสอบสวนแล้วคุณไม่ผิดญาติผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองสาลปาระครองก็บอกว่านะคำสั่งของสภาทนายความนั้นไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครโดนร้องเรียนมันญาติทนายความเนี่ยบางทีแพ้คดีในชั้นสภาทนายความก็ไปฟ้องศาลปกครองได้ก็กลับคําสั่งเขามีเยอะแยะไปนะฮะนะครับนะทางที่ดีก็อย่าทําผิดมันญาติดีสุดนะก็ทนายความอาสาธนายความขอแรงไม่มีสิทธิ์เรียกเงินจาก ผู้ต้องหานะครับหรือไม่มีสิทธิ์เรียกเงินจากจําเลยนะครับถ้าเรียกถือว่าผิดมารยาทนะจำไว้เลยนะฮะ <c oughs> ให้ความรู้นะฮะนะครับนนะครับอืมสวัสดีท่านทนายชาย,ยาท่านทนายหลายๆคนเข้ามานะครับกเ็เล่าสู่กันฟังนะฮะหวย30ล้านไปถึงไหนแล้วครับ เมื่อวานนี้เขาเบิกความวันที่สองวันนี้วันที่สามพยานโจทย์ก็จะจบแล้ววันนี้อีกสองสามปากคงจบแล้วฮะครูปีชาเมื่อวานนี้หมวดจรูนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าสําหรับผมนั้นไม่มีอะไรกุ้มใจแต่อีกหลายคนจะกุ้มใจอืมก็พูดถึงน่าจะหมายถึงฝ่ายครูปีชานะว่าจะฟ้องเท็จเบิกความเท็จหรือเปล่า <c oughs> ก็ว่ากันไปครูปีชาก็บอกความจริงก็คือความจริงเราก็ไม่รู้หรอก ความจริงมีสิ่งเดียวแต่ความเท็จมีหลายสิ่งก็ว่ากันต่อไปนะคดีครูปีชากับหมวดจรูนใครชนะหรือแพ้ไม่มีใครตอบได้ใครเป็นต่อเป็นลองก็ไม่มีใครตอบได้คนที่ตอบได้คือองค์คณะผู้พิพากษา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถึงวันตัดสินนะครับน่าจะประมาณเดือนมิถุนาหรือพฤษภาเนี่ยก็กบจบแล้วก็จะรู้ว่าใครจะแพ้ชนะถึงวันนั้นก็จะรู้แล้วครับว่าใครโกหกนะพอสารตัดสินแล้วมันก็บจบแล้วก็ต้องมีคนต้องติดคุก นะไม่โจทย์ก็จำเลยคดีหวย30ล้านก็ดูกันต่อไปนะครับก็ฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายคดีนี้จริงๆแล้วแทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมเพียงแต่ว่าคนไทยนชอบเล่นหวยเพราะฉะนั้นมีคดีหวยหายหวยรางวัลที่1มันก็เลยไปไงสามารถสร้างกระแสสร้างดราม่าเดินสายออกสื่อกันทําให้คดีความเป็นที่โด่งดังแค่นั้นนะจริงๆไม่ได้มีสาระอะไรต่อประชาชนเลยหวย30ล้านบล้าน มันมีไอ้แค่คนสองคนนะครับไม่รู้กันว่าใครถูกหวยใครทําหวยหายจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะประชาชนก็ไปสนใจทําเป็นเรื่องยาวใหญ่โตเสียเวลามเวลาติดตามจริงๆไม่ได้มีสาระอะไรเลยคดีนี้ <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับ <c oughs> ต่อไปครับนะอยากรู้เรื่องคุณธนาธรมาตรา116นี่นะเรามาดูนี่ดีกว่าน่าสนใจนะ <c oughs> คุณธนาธรนะครับ ฟ้ารักพ่ออเซฟธนาทรวันนี้ขึ้นทวิตเตอร์ลำดับที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เขาถูกออกหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนว่าให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในรัฐาจักรฐานความผิดนะนะนะครับความผิดต่อความมั่นคงในราัอาจักรมาตรา116กก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะ ก็หมายความว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะนแสดงความคิดเห็นนะหรือ,อพูดจาผ่านเฟซบุ๊กเอาง่ายๆแล้วกันพูดภาษาชาวบ้านง่ายอะมาตาละศิบกับใครก็แล้วแต่พูดจาผ่านเฟซบุ๊กนะหรือพูดในที่ชุมชนเนี่ยนะในลักษณะที่เขาเรียกอะไร พูดจยุยงส่งเสริมให้ประชาชนาเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินโดยใช้กำลังขืนใจหรือโดยกำลังประทุษร้ายคือพูดยุยงส่งเสริมให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดการปั่นป่วนวุ่นวายกระด้างกระเดืองนะเกิดความไม่สงบในประเทศว่างั้นเนี่ยเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านนะหรือไม่ก็ชักชวนให้คนทำผิดกฎหมาย เนี่ยมี3อย่างคือ1นะชักชวนให้คนเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยใช้กําลังอันที่2ก็ทําให้เกิดการกระด้างกระเดืองวุ่นวายขึ้นไม่ก่อความไม่สงบในบ้านเมืองอันที่3ชวนคนทําผิดกฎหมายเนี่ยถ้าทำสามอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนะภายในรานอาจักรเข้าใจไหมโทษจำคุกก็สูงมากเลยครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงนฮะ นะครับนะจำคุกไม่เกินป7ปี7ปีไม่มีโทษปรับนะนะไม่เกิน7ปีก็หมายความว่าถ้าทำผิดแล้วมีโอากาสติดคุกถึง7ปีแต่ไม่มีโทษขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าธนาธรเนี่ยนะครับคนคนนี้ก็เป็นคนที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนถลม่มทลายเกินคาดนะ นะก็พูดง่ายๆเป็นที่ดีเด่นดังในโซเชียลคนรุ่นใหม่นิยมชมชอบเพราะฉะนั้นนะใครๆก็อยากจะสอยให้เขาล่วงใครๆก็อยากจะให้เขาติดคุกอ่นะพูดง่ายนะคนที่ไม่ชอบเขานะนะก็มีทั้งตรวจสอบเรื่องจริงใส่ร้าย,ายมีหมดนะตรวจสอบจริงๆยังจังก็มีใส่ร้ายเขาก็มีตัดต่อเทพก็มีตัดต่อคลิปก็มีคือเอา,อาง่ายๆเป็นคนที่คนในโซเ,เป็นคนที่ โดนอิจฉาริษยามากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งคนเด่นคนดังรวยด้วยนะเด่นดังรวยโอ้โหพร้อมเลยนะวัยรุ่นนักศึกษาชอบเป็นขวัญใจนักศึกษานะครับขวัญใจคนรุ่นใหม่นะพักอนาคตใหม่เพราะนั้นใครๆก็อยากจะอยากจะคนอิจฉาลิษยาก็เยอะคนชอบก็เยอะนะคนอยากจะตรวจสอบเขาก็เยอะ คนพยายามใส่ร้ายตัดต่อเทปตัดต่อคลิปก็เยอะคือมันมันเด่นน่เพราะมันเด่นหนือคนอื่นคะแนนเสียงก็ได้เยอะโซเชียลก็ชอบใครๆก็รักเพราะนั้นก็เป็นที่อิจฉาริษยาของฝ่ายตรงข้ามเยอะแยะก็พยายามจะเอาเข้าคุกเข้าตารางใส่ร้ายป้ายสีทำคลิปตัดต่อทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายฝ่ายตรงข้ามกับอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะตรวจสอบ ว่าเออไปทำผิดอะไรบ้างเนี่ยวันๆเนี่ยจะมีคนร้องเรียนมีคนแจ้งความมีคนดา่ามีคนท้า,าท้าให้มา,าดีเบตต่างๆเยอะแยะเพราะเขาเป็นคนเก่งไงเป็นคนเด่นคนเดินดังแล้วก็ได้รับความนิยมเพราะฉะนั้นคดีความก็ต้องเยอะคนอิจฉาริษยาตาร้อนนี่ก็ต้องไป่ต้องพูดถึงเต็มไปบ้านเต็มเมืองอะนะนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองก็อิจฉา,า,าริษยาตา้อนเขาเนะี่ยธรรมดาครับ เขาบอกว่าทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะคือทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยก็นี้คุณเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่คุณมาเล่นการเมืองกันแค่แปดเดือนนะทำไมทํามคุณได้คะแนนลำดับที่สามนะรองจากพรรคเพื่อไทยนะประชาชนก็นิยมชมช,มชอบคุณเพราะนั้นคดีความคุณก็ต้องเยอะคนอิจฉาริษยาคุณเยอะแยะไปหมดอะ่ะนะคนอยากจะตรวจสอบคุณก็เยอะ ทั้งตรวจสอบจริงๆจังๆตรวจสอบแบบใส่ลายป้ายสีนะนะอะไรแต่อะไรต,ต่างๆก็เยอะแยะมากมายคราวนี้ผมจะกราบเรียนนะครับไอ้มาตรา116ิเนี่ยพี่น้องประชาชนอย่าไปตกใจนะนะไอ้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงอย่าไปตกใจคือการที่คุณจะไปพูดเนี่ยหรืออย่างผมเนี่ยจัดรายการทาง Facebook เ,เนี่ยจะโดนมาตรา1 1อยเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ว่ามีเจตนาพิเศษนะ เพื่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องขึ้นในบ้านเมืองถ้าเขาไม่มีเจตนาพิเศษไม่มีความผิดรอบเช่นเขาหาเสียงเขาพูดถึงนโยบายพักอย่างเงี้ยไม่ผิดนะแต่ถ้าเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเงี้ยผิดนะเนะี่ยจากเดิมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นไม่มีอันเนี้ยผิดนะครับอันนี้ผิดกฎหมายติดคุกแน่นอนร้อยร้อยเปอร์เลยนะนะหรือเขาแบบเชิญชวนให้คนมาทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะอันนี้ก็ผิดนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์การทํางานของหน่วยงานของรัฐนวิจารวิจารการทํางานอาของผู้มีอํานาจในบ้านเมืองไม่ผิดหรอครับผมก็วิพากวิจารทุกวันนะครับไม่มีอะไรครับคือมันต้องมีเจตนาพิเศษเพื่ออะไรให้ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองก็คือก่อให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยอย่างทุกวันนี้ก็มีการถามอเออการล่ารายชื่อเนี่ยถอดถอนกรก,รกตรเนี่ย นะถือเป็นการยุโยงส่งเสริมไหมนักศึกษาเขาทากันอยู่นะเนี่ยก็ไปตีความกันครับก็แล้วแต่ถ้าบ้านเมืองตํารวจเขาคิดว่ายุโยงส่งเสริมมันก็แจ้งความจับนักศึกษานะ่ะก็มหาหลัยในประเทศไทยมีตั้งเยอะแยะก็จับไปปัญหาว่าคุณจะมีที่ขังไหมถ้าคุณจับไปคือการกล่าวหามันกล่าวหาหมดอ่ะนะนะเนี่ยเนี่ยสนับสนุนให้มีการล่ารายชื่อถอดถอนกรกะตทําให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก็แล้วแต่อยากแจ้งก็แจ้งไป นะหรือคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลเงี้ยถ้าคุณจะแจ้งข้อหาร้อยสิบหกได้ไหมได้คุณแจ้งได้หมดอ่ะใครคิดไม่เหมือนอฝ่ายรัฐเนี่ยก็แจ้งข้อหานี้ได้แจ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลนะครับเพราะประเทศเรามันเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่โดนกล่าวหาข้อเนี้ยหาเนี้ยก็เป็นเพียงแค่ถูกกล่าวหาก็ไปสู้กันไปผมคงไม่ชี้นานะครับว่าล่ารายชื่อเนี่ยถอดถอนกรกตนเนี่ยผิดมาตราร้อยสิบหกไหม มีความเห็นแตกต่างจากรัฐผิดมาตาร้อยสิบหกมถามความเห็นส่วนตัวนะไม่ผิดนะนะหมายถึงว่าการมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ผิดหรอครับนะเพราะในกฎหมายฉบับนี้เขาเขียนไว้ชัดครับนะนะครับถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุดจริตนะและอยู่ในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญไม่มีความผิดหรอกผมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล วิาพากษ์วิจารณ์เอ่อการทํางานกรกะตไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยม่มีความผิดหรอกนะนับคะแนนช้าตอบคำถามช้าตอบไม่ตรงประเด็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ติดคุกหรอกครับมีข้อสงสัยการทํางานนะเช่นทําไมบัตรล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์จึงมาช้าจังเนี่ยผมสงสัยอย่างเงี้ยผมติดคุกอ่ะไม่ใช่เวลาเวลาถามคําถาม,ถาม,ถามตอบคาถามปาร์ตี้ลิสต์ได้เท่าไหร่ผมไม่มีเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถวิาพากษ์วิจารณ์เฮ้ยทำไมคุณพูดจาอย่างนั้นวะ การศึกษาพวกคุณก็สูงแต่ทาไมพูดอย่างนี้ไม่มีความผิดผมสงสัยทําไมมีคนตายยังมีชื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะผมสงสัยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยหน่วยเลือกตั้งทําไมขานคะแนนผิดทําไมบัตรเสียขาดเป็นบตรด,ดีมันเป็นเรื่องของผมที่จะสงสัยนะฮะหรือบางครั้งเราดูแล้วเออให้การการทํางานของกรกตเนี่ยดูแล้วมันไม่เข้าท่าวะ นะเจ็ดคนเนี่ยดูไม่เข้าทา่าเข้าทางเนี่ยเราก็อยากจะเข้าชื่อถอดถอนก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญทําได้ไม่มีความผิดหรอกแต่ถ้าคุณไปปิดถนนนะไปสร้างความเดือดร้อนใะห้กับประชาชนอะไรนี้ก็ก่อความวุ่นวายแต่การเข้าชื่อเนี่ยเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูนที่สามารถเข้าชื่อได้นะอย่างเช้งเนี่ย d o t หรือ o t o r g เนี่ยเขาก็รวบรวมคนทั้งหมด 9, แปดเก้าแสนเนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าไม่ผิดหรอกมันเป็นการรวมรวบรวมเพื่ออะไรเพื่อเข้าชื่อแล้วถอดถอนกกต นะบางคนบอกต้องตรวจสอบก่อนนะจะไปถอดถอนเขาอะนะถ้าถามผมนะผมว่ารัฐมนูญเขาไม่ได้บอกเลยวนะ่าต้องตรวจสอบก่อนถ้าเราคิดว่าเราดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมของกกตเนี่ยในการในการจัดการเลือกตั้งในการประกาศผลในการอะไรต่างๆเนี่ยเราดูแล้วมันช้าไม่ทันการนะบัตรเลือกตั้งก็มาช้านะก็ยังไม่สามารถหาคนผิดได้นะหลายๆอย่างที่เกิดความสงสัยเนี่ย นะเช่นหลักการคำนวณปาร์ตี้ลิตอะไรเนี่ยก็ยังไม่ตอบสักทีหนึ่งเราดูแล้วทำงานช้าไม่ทันใจเราก็ถอดถอนได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะถามว่ามีความผิดมาตาร้อ1 6บไม่มีหรอกครับนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกว่าการทำงานรัฐบาลไม่มีผลงานก็พูดได้ไม่มีประสิทธิภาพก็พูดได้การแก้ปัญหาไฟป่าไม่มีประสิทธิภาพก็พูดได้นะครับสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดเศรษฐกิจไม่ดีก็วิจารณ์ได้แต่ต้องไม่ ไปทาอะไรให้มันเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแค่นไปประท้วงไปอะไรปิดถนนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเข้าใจนะนะทุกวันนี้บ้านเมืองเราก็มีประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูนสิทธิต่างๆหน้าที่พลเมืองก็มีอยู่ชัดสิทธิเสรีภาพการรวมกลุ่มการคัดค้านการไม่พอใจอะไรต่างม,มันมันเป็นเรื่องที่ทําได้าไม่มีความผิดไม่ต้องกลัวนะนะครับส่วนคุณธนาธรจะมีความผิดหรือไม่มันไม่ใช่หน้าที่ผมและมันก็ไม่ใช่หน้าที่ตํารวจตํารวจแค่กล่าวหา,าเฉย ธนาธรก็ไปมอบตัวไปสู้คดีคนที่จะบอกว่าผิดคือสารนะเพราะนั้นกองเชียร์ธนาธรก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจมันยังมีอีกหลายกระบวนการแค่แจ้งข้อกล่าวหาคดีเดิมก็โดนแจ้งข้อหาพรบอรคอมนะนำข้อมูลบิดเบือนนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ประชาชนตกตกใจแล้วก็หวากันไปก็ไปสู้กันในคำนในชั้นสาร มันยังมีขั้นตอนกระบวนการอีกเยอะแยะนะครับสำหรับคดีธนาธรน,นะฮะเราอย่าไปอะไรต่างๆมาจารา116ไม่ใช่มาเอามาใช้ใช้กันเลอะเทอะไม่ใช่นะอย่าเพิ่งไปอะไรต่างๆถ้าเรามั่นใจว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมในสุจริตเราวิาพากษ์วิจารณ์ได้รัฐบาลถ้าวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ไม่ได้มันก็กลายเป็นระบอบอะไรไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแล้วนะวิาพากษ์วิจารณ์นายกก็ได้รัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะ ไฟป,ป่าแก้ไม่ได้เศรษฐกิจแย่ร yeah. ถติดทําไมจะวิจารณ์ไม่ได้วิจารณ์ได้นะครับเป็นประชาชน <c oughs> นะ,ะรัฐมนูญก็คุ้มครองสิทธิ์ไปแล้วนะและกฎหมายอะไรจะมาใหญ่กว่ารัฐมนูลอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับเต็มที่นะนะครับก็ฝากไปผมก็พูดกลางๆนะแล้วผมก็ไม่รู้อธนาทรเนี่ยเขาไปทําอะไรไปยุยงปลุกปั่นประชาชนยังไงทําให้ประชาชนกระด้างกระเดืองอะไรยังไงถึงจะผิดกฎหมายความมั่นคงภายในแห่งรัฐ ผมไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เนื้อหาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปพูดอะไรยังไงก็ว่ากันไปหนึ่งอาจจะทําผิดจริงสองอาจจะไม่ได้ผิดผิดก็ติดคุกไปก็แค่นั้นแหละกฎหมายก็ไม่ได้ออกมาเพื่อคุณคนเดียวนะครับคนรวยทําผิดก็ติดคุกคนมีอํานาจก็ติดคุกแต่ขอให้มันติดจริงเถอะผมเห็นคนรวยคนอะไรต่างาก็หนีคดีไปหมดไม่เห็นมีใครมาอยู่ในคุกเลยมีแต่คนจนๆกับอีกพวกหนึ่งรวยแต่ไปไง นะหนีไม่ทันไม่คิดว่าคิดว่าตัวเองชนะคนดีก็ไปยืนฟังไนภากษาที่ไหนได้ติดคุกนะเพราะฉะนั้นไอ้คนรวยที่ติดคุกเนี่ยก็มี2แบบคือ1น,นะยอมรับกระบวนการยุติธรรมกับอีกพวกหนึง่งนึกไม่ถึงทนายบอกชนะแน่ก็เลยไปยืนฟังกับพีพภากษาเอ้าวตายล้วติดคุกเลยถอดสูตรไม่ทันเพราะนั้นก็มองก,กลางๆนะครับผมพูดก,กลางๆเลยนะครับนะ่ะก็อย่างที่ผมกลาบเรียนตอนนี้จัดรายการเอ่อ ไลฟ์ส,สดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะก็ต้องระวังฮนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาข่มขู่ให้ระวังโดนอุ้มนะเอยระวังโดนจับนะอะไรต่างๆระวังโดนนั่นโดนนี่นะผมเนี่ยยังโชคดีที่ว่าผมทํางานเนี่ยนะครับอยู่ในค่ายทหารมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วมทบสิบเอ็ดกองทัพบ,บกนะครับก็มีเพื่อนเป็นนายทหารเป็นอะไรพอสมควรมีเพื่อนเป็นตำรวจก็สอบถามตลอดเวลาเออให้สิ่งที่ผมไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นไงครับ เขาจะจับไหมจะอุ้มไหมอะไรต่างๆก็ถามตลอดนะเมื่อวานนี้ก็โทรไปถามให้พักพวกโทรไปถามเออให้นะไอ้วิธีการจัดรายการของผมนี่มันมันได้ไหมให้พักพวกโทรไปถามที่ข่าวกรองนะให้ถามที่สํานักงานโฆษกอะไรต่างๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยเออนะครับก็พยายามจะปรับปรุงนะเพราะเดี๋ยวนี้นะจัดรายการเนี่ยไลฟ์ออสดทาง Facebook นี่ก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทโดนร้องเรียนโดนไล์ต่างๆโดนข่มขู่โดน,นอะไรเยอะแยะ,ยะเรียกค่าเสียหาย นะนักจัดรายการทางโทรทัศน์หลายคนโดนไปหลายคดีคดีหมิ่นประมาทเขาพอ,ลาอรลโบคอมเรียยค่าเสียหายนะครับไม่ต้องอะไรมากดูคดีอ่าอ่าทอมดี้ทำร้ายร่างกายอ่าเด็กสองคนเนี่ยนะเขาก็ไปแจ้งความนะเออใครก็แล้วแต่ทำให้เขาเสียหายใครก็แล้วแต่ไปออกทีวีเขาก็จะแจ้งนะเห็นดูข่าวนะเห็นว่าเขาจะไปแจ้งอะไรนะรปภอ,อ,อะไรเยคือมันเดี๋ยวนี้มันทำงานลำบากอะ จะพูดจะอะไรเดี๋ยวมันก็จะมาแจ้งความจะมาลอาา้อจะาอะไรโอ้โหไม่ใช่จัดรายการง่ายๆนะเนี่ยกราบเรียน f อฟให้เข้าใจผมด้วยมันลําบากนะนีคนดังเนี่ยใครเนี่ยมาร์คพิตบูเห็นดูข่าวในโซเชียลมาเช้าก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาปั๊มมงปั๊มมือเห็นอยู่ในโซเชียลผู้เสียหายก็เห็นได้ข่าวว่าน่าจะเป็นพันตำรวจเอกสันพสิทธิ์มั้งถ้าจําไม่ได้ก็ท่านก็ไปแจ้งความ มิ่นประมาทโดยการโฆษณาอะไรกันเนี่ยนะเนี่ยนะต้องไปปั๊มมือปั๊มอะไรกันนะมันคือเดี๋ยวนี้พูดจาก็ต้องระวังนะคนนะเดี๋ยวก็จะมาแจ้งจับหมิ่นประมาทพรบคำโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆนะจัดรายการเนี่ยต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนี่ยเรื่องเรื่องมาตราร้อสิบหกต่อไปครับเป็นกรณีที่เขาเรียกอะไรนะกรมการปกครองไปจับ ซ่องคาราโอเกะคือเป็นร้านคาราโอเกะแต่ปรากฏว่ามีให้บริการทางเพศเขาก็เลยเรียกว่าซ่อง <c ười> คนสมัยนี้ไม่เคยรู้จักอะสมัยผมไม่รู้จักหกสิบแล้วเนี่ยซ่องนะก็คือมีพวกขายบริการทางเพศคาราโอเกะนะกรมการปกครองไปจับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายฮะใช้คาราโอเกะบางหน้ามีเยอะแยะในกรุงเทพก็มีทุกคนรู้หมดอนะรู้ยกเว้นผู้ม่กลับ <c ười> ผู้กำกับไม่รู้ว่าตรงไหนมีซ่องกับลาอเกะออันนี้นะครับที่อำเภอพานเชียงรายโชคดีเรามีกรมการปกครองซึ่งเป็นคนละหน่วยกับตำรวจเขาก็ไปจับมาเนี่ยนะครับมีซ่องคาราาอเกะขายตัวถ้าไม่มีกรมการปกครองก็ลำบากเลยจะมีตำรวจอย่างเดียวเพราอผู้กำกับแกไม่รู้ว่าตรงไหนมีซ่องประชาชนแกรู้หมดยกเว้นผู้กำกับ <c oughs> ก็กรมการปกครองเขาไปจับมา ก็บางคนถ้าคนไหนอายุน้อยกว่า1 8ปีเขาก็แจ้งข้อหาค้ามนุษย์โทษหนักมากแต่ติดคุกกี่ปีเนี่ยผมจำไม่ได้นะค้ามนุษย์ก็คือการสแสวงหาจากสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าวเวณีนะครับนะนะคนพวกนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่านะชั่วคาวค้างคืนค้างคืน2 0 0 5หักค่าน้ำกามแม่ลาว5้า500บาทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าค้ามนุษย ถ้าต่ำกว่าสิบแปดนี่ก็ค้ามนุษย์แต่ถ้าเกินสิบแปดก็อาจจะเป็นเรื่องอค้าประเวณีคนละอย่างนะครับเอามันติดคุกพวกค้าค้ามนุษย์ค้าประเวณีทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้คือคนเลวคนชั่วหากินกับมนุษย์นะครับบังคับเด็กอา,ายุต่ำกว่าสิบแปดไปขายตัวตัวเองได้ส่วนแบง่งชาติชั่วเลวซามเลยไม่มีคำคำไหนดีเท่านี้ นะครับนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะอาจารย์ก็พยายามพูดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมฟังๆแล้วก็แชร์แชร์ไปด้วยนะครับคนดูเยอะโอกาสในใครที่จะมาอุ้มมาฟ้องผมก็จะน้อยอ fc เยอะก็จะเป็นต่อ fc ก็จะช่วยกำบังอาจารย์ไว้อาจารย์จะได้จัดนานๆเอ้ยเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องอะไร18มงกุฎจำได้ไหมอ่างตัวเป็นทายาท นะเอ่อจะได้รับมรดกเป็นพันพันล้านนะก็ไปหลอกลวงคนที่เขาเขาเรียกอะไรขายที่ได้หลายร้อยล้านเนื่องจากมีการเวนคืนนะพอได้เงินได้ทองแล้วก็ชอบชอบโชว์ชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏมิจฉาชีพแบ่งหน้าที่กันทั้งหมด4คนนายหน้า1คนทายาติ1คนอ้างตัวเป็นทหารอีก2คนแล้วก็ไปหลอกลวงว่าเนี่ย จะได้มรดกเป็นพันล้านนะแต่ต้องจ่ายเงินให้200ล้านก่อนและถึงจะได้นะครับก็ปรากฏว่าคนที่ขายที่ได้ได้เงินมาหลายร้อยล้านก็หลงเชื่อก็ให้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ละครับหลายครั้งหลายหนนะครับนะนะได้เงินไปหลายครั้งหลายหนนะครับรวมแล้วทั้งสิ้น200ล้านนะครับเอาไปซื้อบ้าน7หลังเงินในบัญชีกินหรูอยู่สบายต่อมากองปราบจับได้ครับ เป็นเรื่องโกโหกหมดเลยนะเขาบอกจะได้เงินพันพันล้านแต่คุณต้องเอาสองร้อยล้านมาให้ก่อนนะก็ไปหลงเชื่อค้ยนะนะเนี่ยสิบแปดมงกุฎทั้งนั้นนะครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยหมดเงินหมดทองเนี่ยใครเป็นเอฟซีทนายใครทุกอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆนะคนชั่วคนเลวมันเยอะในสังคมเนี่ยอืม เนี่ยโอนเงินให้เขาไป230ล้าน597ครั้งโอ้โหนะโดนแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นตามมระมวกฎหมายอาญามาตรา342คุก5ปีปรับไม่เกิน1แสนอ้างตัวเป็นบุคคลอื่นเป็นทายาทนะจะได้เงินเป็นพันล้านมันจะไปได้ได้งไงวะเนี่ยกับมันดูดิ โอ้พระเจ้าความโรคเงินก็มีตั้งสองสามร้อยล้านอยากจะได้พันล้านเพราะความโรคก็โดยต้องเสียเงินเสียทองไปกองปราบเขาจับได้แล้วจับได้มาเงินก็คงหมดคงไม่เหลืออะไรนะครับก็ติดคุกอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ออกมาออกมาก็โกงใหม่นะครับเรื่องต่อไปครับนะวัยรุ่นอายุ19ปีติดตามดูการเลือกตั้งเห็นเขาบอกมีพรรก,การเมืองเขาบอกว่าพรรหนึ่ง จะเปิดกัญชาเสรีก็เลยเป็นไงซื้อกัญชามาแล้วก็แล้วก็พรีกัญชา Facebook ไลฟ์เลยนะไลฟ์สดเลยฮะเสพกัญชาไลฟ์สดนะที่จังหวัดสมุทรปราการตำรวจทหารก็พร้อมกันนะครับไปจับเลยกำลังพรีอยู่เลย <c oughs> ติดตามข่าวสารคิดว่านายกคนใหม่เนี่ยจะเปิดกัญชาเสรีเรียบร้อยก็ติดคุกไปใครอย่าไปทำนะครับวัยรุ่นทั้งหลายนะฮะ เสพกัญชาก็ยังผิดกฎหมายเหมือนเดิมกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดประเภท5นะใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นนะนี่ไะไปไล์สดเสพกัญชา <c oughs> โอ้ติดคุกกันในขณะนั้นแหละโดนทั้งกฎหมายยาเสพติดโดนทั้งอะไรอ,ระอร่ะพรบคอมอะไรต่างๆว่ากันไปตายสบายเอออีกลายหนึ่งครับ ติดตามข่าวแล้วก็ดูแล้วก็แปลกๆนะสมัยนี้นะเวลาทําผิดแล้วก็มีเหตุในการอ้างเช่นอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะอ้างว่าเมาอ้างว่าจะเอาเงินไปงานแต่งงานอ้างว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้แม่นะลายนี้ครับไปขโมยรถเขาครับอ้างว่าผีสิงตอนไปขโมยรถเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะนะครับ ไม,ไม่ได้เจตานาขโมยรถแต่เอารถเข้ามาอยู่ที่บ้านตำรวจไปจับเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่จังหวัดลำปางครับนะอ้างว่าผีสิงเออดีนะเออสมัยนี้มันอ้างกันสารพัดนะนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยเวลาเราทำผิดถ้าเราอ้างว่าเราบ้าอ้างว่าเราเป็นโรคจิตเนี่ยถ้าเราบ้าเราเป็นโรคจิตจริงแล้วเราไม่รู้ตัวเองเลยอันนี้ก็ไม่ต้องรับโทษนะครับ แต่ถ้ายังรู้ตัวเองบ้างอันนี้ก็สารลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้อันนี้ก็อ้างว่าผีสิงนะก็ต้องไปพิสูจน์นะครับว่าผีที่ไหนเข้ามาสิงแม่นาคพะกโนงหรือเปล่าหรือผีหัวขาดหรือซอมบี้อะไรก็ต้องไปไปน้ำสืบไปนะสมัยนี้เวลาทำผิดแล้วก็มีข้ออ้างปแปลกๆนะอ้างว่าผีสิง <laughs> โอ้บางคนไลฟ์สด ด่าชาวบ้านก็สามวันสี่วันอ้างว่าอะไรเนี่ยเป็นบ้าเป็นนักร้องดังนะไลฟ์สดสามวันสี่วันเลยด่าชาวบ้านก็ทุกวันลเลยด่าคนนั้นด่าคนนี้สามสี่วันจําได้ไหมเป็นนักร้องอ่ะนะเป็นล็อกเกอร์อ้างว่าอะไรบ้าอืมนะครับอันนั้นอาจจะบ้าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นเขาบอกว่าบ้าจริงๆนะถ้าบ้าจริงๆก็ไม่ต้องรับโทษความผิดมีไม่มีแต่ไม่ต้องรับโทษนะ ตามมาตรา65ของกฎหมายอาญานะครับอีกลายหนึ่งนี่ก็เขาไปเช่าบ้านอยู่แล้วไม่มีที่จอดรถก็ไปจอดไปที่ไปจอดไว้ริมถนนสาธารณะโจนผู้ร้ายก็มาขโมยล้อแม็กไปสี่ล้อนะครับอันนี้ก็ซวยเลือเกินอะ่ะเราจะเช่าบ้านจะอยู่คอนโดอะไรหาให้มันมีที่จอดรถหน่อยนะก็ปรากฏผู้หวังดีตัางเน็ตครับนะ ก็ไปตรวจสอบดูว,ว่าล้อแม็กที่หายไปน่าจะอยู่ร้านไหนก็ไปเอาล้อแม็กของร้านนะร้านปะยางเนี่ยร้านขายาล้อแม็กเอามาโพสต์ตำรวจก็ตามไปจับคิดว่ารับของโจรสุดท้ายมันคนละคนละลายกันเจ้าของร้านล้อแม็กก็บอกว่านี่พวกคุณจะทำผมเดือดร้อนแล้วนะลายก็ไม่เหมือนกันเนี่ยทำไปทำมาเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผมเนี่ยรับของโจร อืมพวกหวังดีทั้งหลายในทางเน็ตเนี่ย,ยก็ระมัดระวังกันหน่อยนะอืมเอ,อ้ยุคนี้มันก็มีอะไรแปลกๆกันเยอะอืมนะครับนะส่วนเรื่องทอมเ,ออเรื่องดีนะครับเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มผมให้สัมภาษณ์รายการเอาให้ชัดนะครับทางช่องวันสาสิบเอ็ดเมื่อคืนเนี้ยห้าทุ่มอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์อะไรวะ ช่องไบรท์ทีวีรายการข่าว2รายการโฟนอินอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปออกทีวีหลอกง,งานเยอะ <c oughs> มีงานต้องทำมาหากินเยอะก็ใช้วิธีการเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องดังกันนักหนาแนละนะครับนะครับแค่เนี่ยมานั่งคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลางคืนอีกหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะไม่ต้องออกทีวีแล้วนะครับนะออกทีวีก็ไปนั่งนั่ง เสียเวลาหนึ่งชั่วโมงได้พูดหนึ่งนาทีสองนาทีเสียเวลาเปล่าๆเ,เนี่ยแบบนี้ดีที่สุดเจ๋วแล้วนะ FC ก็เกือบสองแสนแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเห็นว่าอาจารย์จัดรายการทาง Facebook มันดีก็ชวนพักพวกมาติดตามมากดไลค์กดแชร์เยอะๆนะรายการนี้ดูแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอ่ะได้ความรู้จริงๆเลยวิเคราะห์เจาะลึกกันแบบตรงไปตรงมาถ้าไปออกทีวีนี่มันพูดอะไรลำบาก ไอนี้ก็ห้ามไม่นู่ก็ห้าม,ามนะแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้การเมืองก็พูดไม่ได้เรื่องแบบนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็กระทบต่อสปอนเซอร์เรานะถ้าช่องไหนขายครีมไปพูดเรื่องครีมก็ไม่ได้นะช่องไหนหนักร้องเยอะพูดไปด่านักร้องมากก็ไม่ได้เพราะช่องเราขายครีมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างแต่ถ้าแบบนี้เราด่าได้เลยพวกขายคงขายครีมเราด่าได้หมดเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยเราพูดของเราด้วยความมันนะเอาความมันอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> เออพูดมากเจ็บคอน่าอืมเออนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจ๊ะอืมนะดูนะนะฮะ อยากรู้ว่าสามตัวตรงๆจะออกอะไรไม่รู้ครับอืมนะก็สวัสดีทุกคนนะครับนะธนาทรไปตามหมายเรียกธนาทรทำอะไรได้บ้างก็ปฏิเสธนะถ้าไม่ได้ทำผิดถ้าทำผิดก็รับสาภาพก็แค่นั้นนะ,นะครับจากโตเกียวครับพุนจริยาอืม อนาคตใหม่จะโดนยุบไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะครับต้องรอฮะตอบไม่ได้ครับอยากรู้ป้นร้านทองเลยกฎหมายมาตราอันนี้พูดไปแล้วนะอัสดาวุฒิมิติใหม่เป็นห่วงอนาคตใหม่อ๋ออีกเรื่องลืมไปเลยนะครับอ่านะพอเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ครับ เกือบลืมเลยนะเกือบลืมเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะกฎหมายใหม่คอรมอผ่านแล้วครับเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้เช่าซื้อและคนที่ผ่อนมือถือผ่อนรถนะครับผู้เช่าซื้อ,อมือถือและ้ะรถยนต์ซึ่งไม่ใช่เจ้าของนะผู้เช่าซื้อเป็นแค่ผู้ครอบครองนะครับมีกฎหมายใหม่แล้วครับกำลังจะออกมาผ่านคอรมอแล้วนะครับ นะนะเป็นกฎหมายสําคัญเลยขออนุญาตพูดให้ฟังนะใครก็แล้วแต่ที่เช่าซื้อรถยนต์มือถือถ้าเกิดมันชำรุดบกพร่องภายใน6เดือนก็เปลี่ยนใหม่ได้ดีไหมนะไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเออบกพร่องก่อนหรือหลังให้สันนิษฐนะ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 านไว้ก่อนเลยนะครับนะนะครับเออนะฮะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าบกพร่องมาก่อนแล้ว นะครับเข้าใจไหมอันนี้เป็นเรื่องดีมากเพราะกฎหมายเดิมเนี่ยผู้เช่าซื้อรถผู้เช่าซื้อมือถือเนี่ยมันไม่ใช่ผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายเพราะมันไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นแค่คนผอ่อนชาระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วมันชํารุดบกพร่องเนี่ยภายใน6เดือนเนี่ยก็ให้สันนิษฐานว่าชํารุดบกพร่องมาตั้งแต่นะเอ่อตั้งแต่ส่งมอบแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไงแล้วก็เรื่องการซ่อม สมมติมือถือรถยนต์เอาไปซ่อมสองครั้งแล้วมันไม่หายเนี่ยก็เลิกสัญญาขอลดราคาเรียกค่าเสียหายหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้เลยเป็นไงดีไหมดีไหมครับนะครับอืมนะครับนี่แหละครับกฎหมายที่กําลังจะออกมาดีไหมนะเพราะทุกวันนี้เราก็ไปซื้อไปเช่าซื้อมือถือเช่าซื้อรถนะซื้อออกมาเดือนสองเดือนเป็นไงอ่ามีปัญหาลนะ ซ่อมเป็นสิบบครั้งก็ไม่หายแต่กฎหมายใหม่นี่เป็นไงซ่อมแค่สองครั้งไม่หายคุณต้องเลิกสัญญาชดใช้ค่าเสียหายหรือรลดราคาหรือไม่ก็เปลี่ยนสินค้าเป็นไงดีไหมครับชัดเจนเลยไม่ต้องไปยกป้ายริมถนนในต่อไปแล้วนะนี่คือกฎหมายใหม่เข้าใจนะอาจารย์เรามาเล่าให้สู่กันฟังอดีไหมครับ เลขารัฐมนตรีมาเลเซียถูกจับข้อหารับสินบนนาฬิกาหรูอืมนะครับประเทศเขานี่ติดกุ๊กหมดอนะ่ะใครที่รับนาฬิกาหรูนะเปิดเก้าข้อสงสัยธนาธรซ่อโอ,อนหุ้นย้อนหลังนะครับมันจะพิสูจน์ได้ไงว่าโอนหุ้นย้อนหลังพิสูจน์ยากถามผมนะยากกีธนาธรเนี่ยนะเพราะเขาสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทาการโดยสุจริตพิสูจน์ยากนะ ที่สูดได้ก็เก่งเนี่ยนะนะ,นะออพอธนาทรได้รับหมายเรียกจากตำรวจปุ๊บอะไงทวิตเตอร์ขึ้นลำดับที่หนึ่งเลยคะแนนนิยมพุ่งพรูดเลยแฮชแท็กซฟธนาทรขึ้นลำดับที่หนึ่งะครับเนี่ยเห็นว่าอิทธิพลโซเชียลเนี่ยสำคัญคนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครดูทีวีแล้ววันหนึ่งดูชั่วโมงหนึ่งดูมือถือ8ปดชั่วโมงอะทุกวันอยู่กับมือถือเหมือนผมเนี่ย วันนึก็เปิดตมือถือเนี่ยนะอืมนะกลายเป็นคนบ้ามือถือเสพติดเนี่ยทุกวันนะครับดูกันทุกชั่วโมงอ่ะสารอายการ M.O.U เร่งดำเนินคดีคนที่ผิดสัญญาประกันพวกหนีทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะนั้นใครเวลาผิดสัญญาประกันพวกโดนปรับโดนอะไรต่างๆเราเนี่ยนะฮะ ตอนนี้มีคดีค้างอยู่3,000เรื่องมูลค่าวัน่า1.3พันล้านก็เร่งยึดทรัพย์บังคับคดีลูกความผมก็มีรายนะ้ายาเสพติดรับสารภาพโดนปรับวันดีคืนดีนะมีหมายบังคับคดีมาอายัดเงินนะครับนะเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายค่าปรับนะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ผิดสัญญาประกันเดี๋ยวนี้เขาเขาร่วมมือกันแนละ้วทั้งศาลทั้งอายการเร่งสืบทรัพย์บังคับคดี ใครไม่จ่ายค่าปรับใครหนีประกันก็โดนนะครับดีเหมือนกันครับช่วยกันหาเงินเข้าหลวงนะสสเพิ่งมีพักเล็กสามหมื่จะเอาหนึ่งคนทําได้หรือตอนนี้ยังไม่มีข้อกำหนดครับเขากำลังจะไปปรึกษากับสนชปรึกษากับคนล่างรัฐธรมนูญนะว่าจะใช้วิธีการคำนวณสสปาร์ตี้ลิ์ยัยงไงนะฮะนะครับ,นะรบปัตตานีอยุธยา เรื่องเข้ารับราชการที่ภูเก็ตไม่ได้ตามครับกิติพี่จุ้ยมิติใหม่มาครับอ่านะครับมิติใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คอยได้แชร์ของผมไปอืมยุทธพงศ์บอกวัชรินท่านเล่นเอ่ยชื่อชัดๆก็น่ากลัวใช่ใช่ทำดีไปเถอะครับอาจารย์เดาขอบคุณครับอ่าหลายๆคนเข้ามานะอืมขอ,อนแก่น เดือดร้อนอาจารย์เลือกตั้งเที่ยวนี้รับไม่ได้ทำอย่างไรอ๋ออาจารย์ต้องหาพระดีๆมาติดตัวนะผมติดผมแขวนหลวงพ่อโกยครับอืมนะหลวงพ่อโกยอ้าวคุณหมีจากเจาะประเด็นช่องแปดไปติดตามกันนะครับบ่ายโมงสามสิบห้าพบกับตุ๋ยพะกพง์รายการเจาะประเด็นก็จะเป็นเรื่องอัชญากรรมนะครับไปลองไปติดตามเจาะประเด็นนะครับเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์ คู่แข่งกับหนุ่มกัญชัยนะหนุ่มกัญชัยก็นู่นเลยครับเลื่อนเวลาไป13บสานกาสีนาทีนะครับหนุ่มกัญชัยก็โดนไปหลายก็ดีแล้วจัดรายการเนี่ยฮ <c oughs> ะไอตัวย,ยังไม่โดน,นเนี่ยต้องโดนถ้าสองสามก็ดีดีไหมเนี่ยต้องแปดเนี่ยนะเดี๋ยวหาผู้เสียหายไปฟ้องหน่อยนะอะ,อะไรวะเนี่ย Good morning lawyer อะไรเนี่ย ท่านลองป๊อปมาไหมลองป๊อปพันตรวจเอกสรรพิสิทธ์ไม่มานะครับคู่กรณีมาร์คฟิตบูฮะแชร์แล้วขอบคุณครับสรุปสภาทนายเอาอะไรมาตัดสินว่าไม่ผิดมันญาติมันผิดตเต็มๆเอาก็ว่ากันไปผมไม่ได้ติดตามอาจารย์เดชามาหลายวันแล้วเพราะไม่ว่างอืมไม่เป็นไรว่างก็มาทนายโบลูกตำรวจผิดครับเพราะต้องเข้าไปรัก เข้าไปทุกขั้นตอนเพื่อรักษาสิทธิป่งหาเป็นทนายขอแรงต้องเข้าไปนั่งนะไม่ใช่เซ็นชื่ออย่างเดียวอืมนะครับ <c oughs> มีคนเรียกอาจารย์ผมอยู่ในเหตุการณ์ไปไถ่เล่าเขาอีกอืออโอไปใครไปไถ่เล่านะจากมาเลเซียคุณระวิง ทนายขอแรงแต่พูดว่าดูแลกันหน่อยสิอ๋อทนายโบบอกนะไม่ได้นะครับไปถไถเงินถไถเล่าก็ไม่ได้นะต้องระวังทนายขอแรงนะร้องเรียนได้แฉได้แต่ถ้าตัวเองถูกให้ออกจากราชการในอาชีพนั้นแล้วไปตั้งตัวเหมือนศัตรูทุกเรื่องก็น่าจะหยุดจุดนะอันนี้ผมก็อ่านไม่หมดนะคดีอัจริยะ อะไรวะคดีของพี่อัจฉรยังไม่ได้อ่านเลยครับอาจารย์สอบถามข้อกฎหมายตำรวจสั่งห้ามรถบรรทุกขับรถถนนบางเส้นและเปบปบ,ปบ,ปบ,ปบเป็นคำสั่งทางปกครองใช่ไหมใช่ก็คุณไม่พอใจก็ไปศาลปกครองได้แชร์แล้วสมัครขอบคุณครับตกลงลุงตู่จะโดนฟ้องล้มละลายไหมยังไม่มีนะครับอย่าไป เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้ามานะเดี๋ยวสวยนายกยังไม่โดนใครฟ้องนะแล้วก็อะไรคิงเกตอะไรก็ยังไม่ได้ฟ้องใครนะอย่าไปพูดให้มันสับสนไปเดี๋ยวจะสวยหวยป้าติ้นไปถึงไหนไม่รู้สอบถามอาจารย์แจ้งวันที่ผิด คดีลักทรัพย์ในชั้นพนักงานสอบสวนตอนนี้เรื่องถึงอายการผมเพิ่งกู้ข้อมูลมาได้สอบถามจะเปลี่ยนแปลงวันที่ถูกลักที่ถูกต้องจากข้อมูลที่กู้คืนมาได้ไหมครับอการแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการปลอมอลนะเอกสารนะอกระด้างกระเดือนกระด้างกระเดือง ประเด็นอาจเป็นใครก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่ไม่เห็นด้วยจุดๆอ่าียไม่ขอญาตไม่อ่านนะอ่าลองลองดูกันเองนะืมธนาทรตอ,ตอนนี้ยังฮอตสู้อภิสิทธิ์เมื่อก่อนไม่ได้อ่าว่ากันไปแค่หาเสียงธรรมดาสดาวุิไม่เห็นพักการเมืองพักไหนพูดถึงสถาบัน แม้แต่พักเดียวไม่ควรเอามาพูดนะครับเรื่องสถาบันนะครับแล้วไม่ต้องมาทา้าดีบ่งดีเบตเรืเ่องสถาบันนะครับยิ่งเอามาพูดยิ่งไม่เป็นผลดีนะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ดรเจิมศักดิ์นะจากพม่าก,ก็มีนะให้กรกะตเปิดเผยตัวเลขการเลือกตั้ง อืมอบโอ้เยอะนะเนี่ยดูไม่ไหวเลยเนี่ยแขนิดาสวัสดีครับอาจารย์หมอปราโมทอืมนะครับสูตินารีแพทย์โรงพยาบาลไหม่นะครับอืมโอ้โหเยอะแขนิดาสุร,ราชอืมเยอ,เ,ยอเยอะนะี่เยอะแยะนะเกียงเกียงชัยอืมอืม โอ้โหเยอะนะครับเนี่ยนะครับท่านทนายพออุทัยสอนสำแดงนะครับสวัสดีครับอ,อย่างนี้ครูมาเป็นทนายกันเยอะนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับเป็นครูนี่ก็ได้เปรียบนะนะเพราะมีเทคนิคในการถ่ายทอดด,ดีกว่าทนายทั่วไปทนายทั่วไปก็จะสอนไม่เก่งโอ้ยเยอะแยะนะอาจารย์หัวเราะหน่อย <laughs> เยอะนะครับเออเยอะเยอะเยอะอืมอะนะครับ ทนายมงคลเร็วๆนี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งนายกสภาทนายนะครับใครจะเลือกคนไหนก็ตามสบายผมไม่สนับสนุนใครทั้งนั้นนะครับแต่ผมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับไม่อยากยุ่งกับผู้ว่าผู้สมัครไม่ว่าพักไหนทั้งนั้นนะก็มีคนโทรมาหาผมเยอะผมบอกว่าผมเป็นกลางๆแล้วผมไม่สนใจจะเข้าไปทํางานในสภาทนายความเลยไม่อยากยุ่งผมเป็นสื่อดีอยู่แล้วครับนะครับอืม โอ้เยอะความเห็นเยอะนะนะครับนะนะครับเราก็จัดรายการมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณกันครับ